วันนี้เสนอตอนวัฏจักรชีวิตของพืชดอกสวัสดีค่ะพี่กระต่ายมาแล้วค่ะวันนี้พี่กระต่ายจะพาเด็กๆไปเจอพี่จันอีกรอบนะคะเพราะวันนี้เราจะเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกค่ะแต่ก่อนอื่นพี่กระต่ายขอถามเด็กๆ ก่อนว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิเราเรียนรู้แล้วว่าดอกไม้ทำการผสมพันธุ์กันได้อย่างไรแต่พี่กระต่ายอยากจะถามต่อไปว่าเมื่อผสมพันธุ์แล้วจากดอกไม้จะกลายเป็นอะไรต่อไปคะน้องๆบางคนบอกว่าจากดอกจะกลายเป็นผลเดี๋ยวเราไปทดลองกันดีกว่าค่ะตามพี่กระต่ายมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่จันสวัสดีค่ะน้องโอสวัสดีค่ะพี่กระต่ายสวัสดีค่ะพี่กระต่ายวันนี้พี่กระต่ายและเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกกันค่ะถ้าอย่างนั้นพี่จันจะพาไปเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวเราจะได้ศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกเจริญเติบโตออกดอกออกผลจนกระทั่งมีเมล็ดเลยจ้ะดีเลยค่ะพี่จันเด็กๆคะเดี๋ยวเราลงไปที่แปลงนากันนะคะแต่ในการสังเกตเราต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเห็นได้ชัดขึ้นนั่นก็คืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะแว่นขยายนั่นเองแต่ต้องระวังนะคะอย่าเอาไปส่องดวงอาทิตย์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะแสงของดวงอาทิตย์จะทำให้เราตาบอดได้ค่ะน้องโอเตรียมแว่นขยายพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพี่กระต่ายแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเราไปลุยกันเลยค่ะโอ้โหข้าวเต็มทุ่งนาเลยค่ะพี่จันเด็กๆคะข้าวที่นี่มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันแต่ละสายพันธุ์มีอายุแตกต่างกันใช่แล้วจ้ะพี่กระต่ายวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวเริ่มตั้งแต่คัดและนำเมล็ดปาแช่น้ำปิดไว้เป็นระยะเวลา3วันให้ข้าวงอกนี่ไงจ๊ะพี่รู้ว่าเด็กๆกำลังจะมาก็เลยเตรียมไว้แล้วนี่ไงเห็นไหมจ๊ะกำลังงอกเลยเริ่มจะงอกแล้วแล้วจากนั้นก็จะหว่านเมล็ดลงในแปลงที่เตรียมไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเห็นไหมจ๊ะกำลังมีคนหว่านอยู่เลยทางด้านนู้นน่าสนุกจังเลยนะคะใช่แล้วจ้ะน้องโอเด็กๆ ดูสิคะว่าหลังจากหว่านแล้วนี่เป็นข้าวระยะ5วันส่วนแปลงนั้นที่เห็นว่าข้าวสูงกว่าแปลงนี้คิดว่าเป็นข้าวระยะกี่วันคะ10วันค่ะถูกต้องแล้วจ้าพี่กระต่ายและเด็กๆจ๊ะเรามาดูแปลงนี้กันดีกว่าจ้ะแปลงนี้เขากำลังถอนกล้าเพื่อนำไปปักดำจ้ะเด็กๆและน้องโอลองทายสิคะว่ากล้าแปลงนี้ใช้ระยะเวลากี่วัน20วันหรือเปล่าคะไม่ถูกต้องจ้ะแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะจ๊ะพี่จันคะมีเด็กๆที่ดูอยู่ตอบมาว่า25วันค่ะใช่แล้วจ้ะพี่กระต่ายเก่งมากจ้ะเด็กๆต้นกล้าขนาดนี้25วันหลังจากนั้นก็เอาไปปักดำในนาจ้ะเด็กๆคะหลังจากการดำนาแล้วก็ต้องคอยดูแลศัตรูพืชชนิดต่างๆจนกระทั่งต้นข้าวเจริญเติบโตต่อมาจะเห็นข้าวได้ข้าวจะตั้งท้องแบบนี้นะคะในแปลงนี้ข้าวกำลังตั้งท้องแปลงนั้นข้าวกำลังออกรวงดอกข้าวเป็นดอกสมบูรณ์เพศเด็กๆทราบไหมคะว่าดอกสมบูรณ์เพศเป็นแบบไหนคะดอกสมบูรณ์เพศคือมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่แล้วจ้ะข้าวจะมีการผสมพันธุ์กันในตอนเช้าโดยดอกข้าวจะบานออกละอองเรนูจากเกสรเพศผู้ที่อยู่ด้านบนจะตกลงบนละอองเรนูเกสรเพศเมียเกิดการผสมพันธุ์กันเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆจ้ะเด็กๆคะเรามาดูภาพอธิบายเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะข้าวจะมีการผสมพันธุ์ในเวลาเช้าโดยดอกข้าวจะบานออกละอองเรนูจากเกสรเพศผู้ที่อยู่ด้านบนจะตกบนเกสรเพศเมียเกิดการผสมพันธุ์เจริญเติบโตไปเรื่อยๆเรามาดูนาแปลงนี้สิจ๊ะว่าข้าวในแปลงนี้ใช้ระยะเวลากี่วันแล้วโอ้โหแปลงนี้รวงข้าวสีเขียวสวยจังเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นระยะเวลากี่วันแล้วประมาณ20วันค่ะเก่งมากจ้าเด็กๆคะดูแปลงนี้สิคะข้าวสีเหลืองสวยมากเลยค่ะว้าวพี่กระต่ายชอบจังเลยลองมาดูนาแปลงนี้สิจ๊ะว่าข้าวในแปลงนี้ใช้ระยะเวลากี่วันแล้วประมาณ30วันค่ะเด็กๆคะข้าวแปลงนี้เป็นข้าวที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาเก็บเกี่ยวกันอย่างไรเด็กๆคะดูสิคะเวลาเกี่ยวข้าวกันชาวนาก็จะชวนคนในหมู่บ้านมาร่วมกันเกี่ยวข้าวคนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเราเรียกประเพณีนี้ว่าลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็จะคัดเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกต่อไปจ้ะอีกส่วนก็เอาไปขายเด็กๆคะเราไปดูกันที่การคัดเมล็ดพันธุ์กันดีกว่าค่ะนี่ไงคะวิธีการคัดเมล็ดพันธุ์เราต้องคัดเอาเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อนำไปเพาะพันธุ์เป็นพันธุ์ข้าวที่ดีต่อไปค่ะเด็กๆคะจากการที่เราได้ศึกษากระบวนการเจริญเติบโตของข้าวตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวน้องโอและเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าแต่ละช่วงใช้เวลาเท่าไหร่ข้าวพันธุ์จะแบ่งได้3ระยะคือจากเมล็ดกลายเป็นต้นข้าวระยะเวลาประมาณ3วันจากต้นข้าวจนกระทั่งออกดอกระยะเวลาประมาณ 30-60 วันจากการออกดอกจนกระทั่งเป็นผลระยะเวลาประมาณ7วันใช่ไหมคะเด็กๆได้ระยะเวลาเหมือนกับน้องโอไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราลองมาดูระยะเวลาอีกทีนะคะข้าวพันธุ์จะแบ่งได้3ระยะคือจากเมล็ดเป็นต้นข้าวระยะเวลา25วันจากต้นข้าวจนกระทั่งออกดอกระยะเวลา60วันจากการออกดอกจนกระทั่งเป็นผลระยะเวลา30วันเด็กๆคะทราบหรือเปล่าคะว่าเราเรียกกระบวนการเจริญเติบโตจากผลเป็นต้นข้าวออกดอกแล้วเป็นผลเป็นอย่างนี้ไปตลอดว่าอย่างไรคะตอบได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตค่ะเรามาทบทวนเรื่องวัฏจักรของพืชอีกทีพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอกเมื่อเกิดการปฏิสนธิจะเกิดเป็นผลและผลมีเมล็ดเมล็ดสามารถงอกใหม่เป็นต้นพืชซึ่งเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกพืชแต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตที่แตกต่างกันเด็กๆคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะพี่กระต่ายคอยเอาใจช่วยอยู่นะคะและที่สำคัญ
อย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่จันและน้องโอต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย